ต้องเรียนจริงว่าเราต้องขอแสดงความเสียใจแล้วต้องขอโทษในกับญาติคนไข้แล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลนะครับในฐานะที่ตอนนี้อย่างที่ได้ทราบว่าเยอะตามในภาพที่เราไปในคลิปต่างๆเนี่ยคือคงพวกผมในฐานะผู้นำคงมีความรู้สึกเช่นเดียวกับประชาชนทุกท่านคงเห็นในคลิปนะครับครั้งแรกสุดพวกเราในฐานะของผู้บริหารองค์กรพิชราก็ต้องขอแสดงความเสียใจและต้องขอกราบขอโทษในสิ่งที่อาจจะเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในการดูแลไข้จากที่เห็นจากคลิปนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราคิดว่ามันไม่น่าจะเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เราทำก็คือว่าต้องขอในการที่จะสืบหาข้อเท็จจริงแต่ว่ายังไงตามจากที่เห็นในภาพที่ปรากฏเนี่ยต้องเป็นสิ่งที่เราไม่ทำไม่ได้แล้วคุณหมอนะคะรู้สึกยังไงคะก่อนอื่นก็ขอแสดงความเสียใจนะครับในสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นอย่างยิ่งครับแล้วก็ทางโรงพยาบาลนะครับก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับหรือทำเฉยในเรื่องนี้นะครับได้ดำเนินการทางด้านสืบสวนดำเนินการด้านวินัยนะครับกับผู้ปฏิบัติงานนะครับแล้วก็ต้องย้ายนะครับผู้ปฏิบัติท่านนั้นนะครับไปปฏิบัติงานท่านอื่นที่ไม่เกี่ยวกับผู้ป่วยก่อนครับ